ดีดี้พาคุณผู้ชมไปเปิดนวัตกรรมนะคะที่เกิดจากภูมิปัญญาของเกษตรกรชาวบึงกาฬนะคะกับการทำหมวกกันฝนใต้ต้นยางพารานะคะซึ่งหมวกกันฝนใต้ต้นยางพารานี้ช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับน้ำยางพาราเสียหายในช่วงหน้าฝนนะคะที่สำคัญค่ะคุ้มค่าแก่การลงทุนได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะมาแล้วนะคะภูมิปัญญาสู้ฝนนะคะของชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่มาช่วยกันใส่หมวกกันฝนนะคะให้ต้นยางพาราแบบนี้นะคะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงหน้าฝนนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยฝนตกลงมาเกือบทุกวี่ทุกวันทำให้บางสวนเนี่ยก็กรีดยางขายก็ไม่ค่อยได้นี่แหละค่ะก็เป็นการป้องกันน้ำฝนไม่ให้ผสมกับน้ำยางเวลากรีดในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะเราไปเจอคุณอนุชิตศรีสุธรรมนะคะอายุ37ปีค่ะคุณอนุชิตนี่เขาเป็นชาวสวนยางพาราที่บ้านหนองแวงตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬก็เล่าให้ฟังว่าช่วงหน้าฝนต้องลงทุนเพิ่มนะคะด้วยการซื้ออุปกรณ์มาใส่หมวกนี่คะนี่เลยนะคะให้ต้นยางพาราเพื่อทำให้กรีดยางได้ในเวลาฝนตกนั่นเองอุปกรณ์หมวกยางพารามีอะไรบ้างมาดูกันเขาทำมาจากเชือกฟางมีพลาสติกใสแล้วก็มีลวดนะคะเริ่มจากพับขึ้นรูปหมวกนะคะให้เป็นรูปตัว V แล้วก็ใช้ลวดเนี่ยมาผูกให้โครงสร้างหมวกแข็งแรงขึ้นเสร็จแล้วก็นำถุงพลาสติกใสค่ะมาเย็บติดโครงสร้างกับหมวกอีกทีหนึ่งความยาวนะคะก็ให้เท่ารอบต้นยางนะคะแล้วก็จีบคล้ายกระโปรงหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้เชือกเนี่ยมาผูกหมวกนะคะให้ติดต้นยางนะคะก็จะติดไว้แบบนี้จนหมดฤดูฝนก็ค่อยถอดเก็บรักษาไว้เพื่อนำมาใช้ใหม่ในปีต่อไปนะคะคุณอนุชิตเนี่ยก็บอกถึงค่าใช้จ่ายนะคะในการประกอบหมวกยางพาราใต้ต้นยางพาราแบบนี้นะคะหากจ้างแรงงานมาสวมหมวกต้นยางนี้นะคะเขาคิดราคาต้นละ10ถึง15บาทเท่านั้นค่ะส่วนบางคนค่ะก็จะเกณฑ์ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนี้นะคะก็มาช่วยกันทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าจ้างเสียแต่ค่าอุปกรณ์อย่างเดียวนวัตกรรมนี้นะคะถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทำให้ออกไปกรีดยางได้โดยไม่ต้องรอให้ฝนหยุดตกนะก็กลายเป็นนวัตกรรมสู้ฝนที่เกิดจากภูมิปัญญาของเกษตรกรบึงกาฬหมวกกันฝนใต้ต้นยางพารานั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ